นี้ผมได้รับเชิญจากสมาคมผู้ผลิตผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเขามีไอเดียดีเลยเขาบอกว่าเราไปซื้อหนังสือตามร้านเนี่ยเราอยากรักษาหนังสือก็ตามภาษาคนรับหนังสือเราจะขอให้เขาออกปกเอาปกก็ได้เป็นปกพลาสติกเขาก็มีแนวความคิดว่าทำไมต้องห่อพลาสติกเนื่องจากการจะลดปัญหาพลาสติกจากโลกจากประเทศจากในตัวการเวลาเราพูดปัญหาเรื่องพลาสติกเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นปัญหามากแต่เราคงไม่รู้หรอกว่าพลาสติกเนี่ยเป็นสารอินทรีย์นะเวลาเราพูดเกษตรอินทรีย์เราบอกเอ้ยเกษตรอินทรีย์มันต้องดีต่อสุขภาพแต่พลาสติกเนี่ยทำมาจากน้ำมันทำมาจากแก๊สซึ่งมันเป็นผลผลิตจากการที่เอาซากสัตว์ซากพืชทับถมไปในธรณีในพิภพเนี่ยเป็นเวลาหลายล้านปีจนกลายเป็นน้ำมันแก๊สงั้นโดยพื้นฐานจริงๆพลาสติกมันเป็นสารอินทรีย์เหมือนกับไม้ฟืนเวลาเผาก็ได้เป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นหลักคิดก็คือว่าเอาพลาสติกเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงที่ปัญหาก็คือว่าเวลาเราใช้พลาสติกเราทิ้งไปทั่วไปหมดมันก็ไม่สามารถจะไปเก็บรวบรวมมากลายเป็นเชื้อเพลิงได้ตัวมันเป็นเชื้อเพลิงแต่ความกระจายเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้อันนี้เรื่องพลาสติกมันมีอยู่สองอย่างคือใช้ให้เป็นกับทิ้งให้เป็นใช้ให้ถูกกับทิ้งให้ถูกตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพลาสติกเป็นเรื่องของคุณนานโทษไปมีคุณเยอะแยะตั้งแต่รองเท้ากางเกงเข็มขัดเสื้อผ้านาฬิกาไปจนถึงแว่นตาทั้งตัวเราเนี่ยพลาสติกทั้งนั้นอันนี้มันมีคุณนานอยู่ดังนั้นต้องใช้ให้เป็นและทิ้งให้เป็นคือการทิ้งเนี่ยการทิ้งสเปซสปะไม่สามารถรวบรวมมาเป็นปริมาณที่เยอะมากพอเราใช้ประโยชน์มันไม่ได้หรอกว่าจะเป็นรีไซเคิลเป็นอัพไซเคิลเป็นการทำเป็นเชื้อเพลิงต่างๆนานาพวกนี้มันทำไม่ได้หรอกดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะปลอบตัวให้กับสมาคมนี้นะที่ในเราในฐานะขององค์กรภาคประชาชนเนี่ยเราน่าจะสับสนงานแบบนี้และน่าจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าสร้างความเข้าใจประชาชนว่าเวลาไปซื้อหนังสือเนี่ยตามร้านต่างๆเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ออกปกให้นะทำความเข้าใจและยอมรับคนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราต่อประเทศต่อโลกและที่สำคัญที่สุดคือต่อลูกหลานของเราขอบคุณครับ